อ่ะเริ่มถ่ายยังหรอกถ่ายแล้วอ้าวสามเอ้ยหลบเร็วเอ้ยช้าเร็วอ้าวครับเห็นหน้ายังเห็นต่อไปที่มาสาธิตก็พีทไอนะครับรุ่นเนี้ยพีทไอยิงมาที่รุ่น SX นะครับนี่นะยิงมาที่หน้าจอไม่เห็นครับสูงไม่เห็นครับยิงมาที่หน้าเครื่องไม่เห็นหน้าการนี่ครับเวิร์กพอยต์ไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่าช่องพีทไอมีสัญญาณนะครับเวิร์กพอยต์เดี๋ยวกดดูสัญญาณนิดนึงมีสัญญาณนะครับแต่รับช่องไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องเข้านะครับเมนูนะครับรหัสก็04ครั้งนะครับอันนั้นเป็น3เลยครับอันนั้นเป็น3เลยไปที่ตั้งค่าระบบนะครับไปที่ตั้งค่า OTA นะครับไปนี่ครับลงมาเปิดเมื่อกี้บอก04ครั้งไปที่3ครับสี่กดไปแล้วติดข้องเปิดนี่ครับเปิดสัญญาณ OTA นะครับเปิดแล้วกดเมนูออกนะครับตกลงนะครับเบื่อครับเครื่องจะดับแล้วเครื่องจะโหลดสัญญาณ OTA ใหม่นะครับรอแป๊บนึงคนที่ถ่ายกล้องเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยดิลูกเขาทำแบบนี้ถอนใจตอนนี้ก็รอเครื่องรีเซ็ตตัวเองอยู่นะครับตอนนี้กำลังจะปรับปรุงซอฟต์แวร์นะครับเครื่องจะโหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับตอนนี้นะครับรอนิดนึงนะครับโหลดอยู่รอนิดนึงครับตากล้องมือสั่นนะครับตากล้องมาเพิ่มหมดครับตอนนี้ก็โหลดแล้วครับใกล้แล้วครับไก่โตไก่40เองตอนนี้50 50ครับเท่าไหร่ลูก6060แล้วจ้า70เราเท่าไหร่ละ80แล้วใกล้แล้วตอนนี้9090แล้วนะจ้า100100แล้วจ้าครับเครื่องก็จะดับเอง1ครั้งนะครับเขาบอกห้าปิดเครื่องเครื่องทำเองเครื่องรีเซ็ตตัวเองนะครับนี่ต้องมีตะกร้าอีกเอาตะกร้าที่ดีทาเพื่อนครับตอนนี้เครื่องพีทไอเราตัว SX นะครับขี้เกียจแหละ690บาทเขาโฆษณาตีมือด้วยแหละวางไปเถอะครับตอนนี้ไม่ค่อยเราก็มาแล้วครับปฏิโภคในสัญญาณนะครับโอเคไม่เล่นหรอกตอนนี้สัญญาณก็มาแล้วครับเดี๋ยวนะครับการทายชื่อเพลงเจอแต่ว่ามันมีปัญหาว่าลูกค้าเขาจะดูช่องจีนนะครับแต่เป็นจีนจีนแต้จิ๋วครับจีนฮ่องกงนะครับถ่ายได้ครับตอนนี้เราก็ต้องกดเมนูใหม่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวลดเสียงก่อนนะลดเสียงแล้วเวิร์กไฟมาแล้วนะครับอันนี้ก็โซนซับไม่มีเสียงกดเมนูก่อนนะครับพาสเวิร์ด04ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าระบบนะครับไปปิดนี่ก่อนนะครับ04ครั้งเหลือเป็น3ครั้งไปปิดนี่ก่อน OTA ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้า OTA แล้วจีนเราจะหายนะครับปิดแล้วก็กดเมนูออกนะครับเซฟนะครับบันทึกนะครับบันทึกแล้วนะครับเบื่อรอแป๊บนึงนะครับเราแบบซื้อได้เล่นโหลดเลยยิงงอมดูอุบครับก็เข้าเมนูใหม่นะครับคือตอนนี้เราต้องการที่จะดูติดตั้งติดช่องทีวีติดตั้งรายการค่าดาวเทียมนะครับดูว่าดาวเทียมมีอะไรบ้างนะครับคือต้องการตัวนี้นะ SSN 5แล้วก็ LB ตั้งไว้ที่ไอ้ตัวนี้เป็น LB 4อยู่นะครับตามพอร์ตไอ้ Dissect Switch ที่เราใส่ไว้ข้างบนนะครับถูกไหมเนี่ย22K เป็นปิดนะครับน่าจะไม่ถูกกดเมนูออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ค้นหาอัตโนมัตินะครับเลือกตั้งเป็นฟรีนะครับเลือกไปที่
เอเชียชั้น5นะครับแล้วก็กดเริ่มที่คำว่าฟรีแล้วกดโอเคนะครับคือตอนนี้เราตั้งเรซเซ็ตไว้ตามนี้ก็ตั้งเครื่องตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะค้นหาสัญญาณนะครับก็มาไม่เลยเราต้องนานกว่านี้หนึ่งร้อยต้องรอนิดนึงลูกถ่ายวิธีข้างในเอาถ่ายไว้ในช่างถ่ายเนี่ยช่างถ่ายครับช่างเสียเซต5เรามาไหมเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าแข่งวายมีเรื่องค่ะแข่งพวกมีเรื่องลงคลิปค่ะไม่มาต้องหาสาเหตุอีกทีนึงครับเวลาต้องไปตัดเอาดิครับพี่ตัดวิดีโอเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอ๊ะทำไมไม่มานะครับเดี๋ยวไปดูมันผิดพลาดตรงไหนครับไปค่ะคือเอ๊ะยากคือเอ๊ะครับถ่ายไว้ถือให้ตอนนี้ก็เริ่มเซิร์ชแล้วนะครับได้ไหมมาแล้วครับก็จะเป็นดูเอเชียชั้น3หรือเอเชียชั้น5นะครับดูจะดูจีนแต้จิ๋วนะครับดูฮ่องกงนั่นเองนะครับกล่องกำลังเซิร์ชแล้วนะครับกล่องของนั่นนะครับเป็นกล่อง PSI นะครับกำลังเซิร์ชแล้ว 13% แล้วนะครับต้องรอนิดนึงนะครับคือดูฮ่องกงจีนแต้จิ๋วนะครับต้องดูดาวนี้พอดีเอเชียชั้น5ตอนนี้มันเวลาโหลดโปรแกรมมาก็คือจะมีอยู่แล้วนะครับในระบบอะครับตัวดีน่าซื้อตายแล้วครับใจเย็นพี่ใจเย็น ตอนนี้ 38% แล้วนะครับวิดีโออยู่อะไรจ๊ะไม่จ๊ะไม่คอสเลยไอเดียอยู่ตามสบายพี่มาเดี๋ยวนะหาให้ก่อนเมื่อกี้ลืมห้องอ่าวอยู่นั่นเองสาวน้อยไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่ไปเที่ยวอ้าวแต่งตัวเหมือนจะไปเที่ยวเลยครับ61แล้วครับแต่ข้อเสียของพีทไอเขาก็จะมีไอช่องตัวเลขให้นะครับตัวช่องจีนนะครับต้องกดดูชื่อเอานะครับกดเลื่อนด้านข้างเอาจะไม่มีตัวเลขให้เหมือนซอฟต์แวร์ตัวเก่าวันนี้เราค้นหาด้วยออโต้ทำไมแอดใส่คงจะไม่ไหวครับช่องเยอะมากนะนี่เราก็เสิร์ชแล้วครับ 77% แล้วนะครับ 79 แล้วครับใกล้ละครับตัวนี้จะอาจจะเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวถึงไม่ถึงเก่ามากนะฮะ SX ครับก็ยังใช้ได้ครับโอเคครับมาแล้วครับเสร็จแล้วนะครับครบร้อยแล้วนะครับก็กดออกนะครับ exit ออกนะครับโอเคครับเช็คช่องรายการครับกดเลื่อนด้านข้างนะครับจะดูฮ่องกงสีนี่ครับก็โอเคด้วยนะครับมีฮ่องกงมาแล้วครับนี่ครับฮ่องกงนะครับ
สัญญาณก็โอเคครับ43ฮ่องกงทีวี8โอเคครับก็มาแล้วนะครับกล่องเราก็ดูไทยเลื่อนข้างๆไปนะไทยเราก็มาแล้วก็โอเคนะครับวันนี้ช่องไทยไฟเราก็มาหมดแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าทำงานสำเร็จลุล่วงนะครับครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแก่ช่างหรือประชาชนทั่วไปนะครับในการใช้เครื่องของ PDI รุ่นนี้เป็น SX นะครับรุ่นเก่านะครับก็ช่วยท่านได้ครับในกรณีที่ท่านจะทำเองเดี๋ยวมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณครับ